คุยกับท่านรองผู้ว่าเกรียงยศสุลาภาเลยนะครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีท่านรองค่ะครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณฝนครับค่ะอัปเดตกิจกรรมนิดนึงค่ะว่าการจัดงานทั่วทั้งกรุงเทพเป็นไงคะในช่วงปีใหม่นี้คะท่านช่วยชี้แจงตรงนี้ก่อนได้ไหมท่านเพราะว่ามันมีประเด็นที่สบคชุดเล็กแถลงกับที่ท่านรองเกรียงยศแถลงตรงนี้นะครับว่าสบคบอกว่าจัดปีใหม่ได้ทีนี้กทมท่านรองเกรียงยศบอกว่าเรางดจัดท่านช่วยอธิบายตรงนี้ก่อนครับเพื่อเกิดความชัดเจนก่อนครับเชิญเลยครับท่านครับได้ครับคืออย่างนี้ครับทางกรุงเทพมหานครที่เรางดจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ข้ามปีหรือว่าทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าวันที่1นะครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยที่จะจัดโดยกรุงเทพมหานครหรือตามสำนักงานเขตต่างๆทั้ง50เขตนะครับทั้งที่ลานคนเมืองแล้วก็ตามสำนักงานเขตหรือตามวัดที่สำนักงานเขตเขาเป็นผู้จัดครับโดยกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่เรางดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตามสถิติเนี่ยคนจะมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแล้วก็เราเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับส่วนด้านทางด้านเอกชนที่ขอจัดปีใหม่หรือว่างานเข้าดาวหรือกิจกรรมอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยยังจัดได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าต้องทำมาตรการให้เข้มข้นขึ้นตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่เขากำหนดไว้ครับค่ะเข้มมาตรการสาธารณสุขนิดเดียวครับนิดเดียวของกทมที่สนามหลวงเนี่ยตักบาตรปีใหม่ก็ตักบาตรทุกปีใช่ไหมครับท่านรองครับอันนี้ของกทมหรือว่าส่วนกลางจัดครับหรือยังไงครับส่วนกลางครับซึ่งกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังจัดได้ปกตินะครับแต่เพียงที่เราประกาศงดเนี่ยคือในส่วนของกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะเช่นลานคนเมืองจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเชิญพระพุทธนวราชบพิตรมาปฏิสถานแล้วก็ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเราก็จะงดตรงนั้นนะครับณลานคนเมืองส่วนตามสำนักงานเขตที่เขาจะจัดทำบุญตักบาตรเนี่ยก็งดไปด้วยครับงดด้วยของกิจกรรมกทมงดหมดนะส่วนตักบาตรสนามหลวงหน่วยงานอันนั้นยังมีอยู่นะเพราะว่าไม่ใช่กทมจัดนะกับหน่วยงานสังกัดของกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับเท่านั้นนะครับทีนี้เอกชนท่านย้ำอีกทีครับเอกชนจัดได้ไหมเอกชนยังจัดได้ตามปกตินะครับเพราะว่าทางสบคเนี่ยเขามีมติออกมาแล้วว่าให้ทางเอกชนจัดได้ส่วนหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกทมหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกนะซึ่งทางท่านผู้ว่าสวินเนี่ยท่านก็กำชับอยู่แล้วว่าให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยไปช่วยสนับสนุนไปช่วยอำนวยความสะดวกไปช่วยดูแลเอกชนที่จะจัดงานขึ้นในวันที่31เนี่ยครับค่ะอีกงานหนึ่งครับท่านครับเกี่ยวกับกทมไหมครับก็คือ28ธันวาคมที่ถนนลาดย่าวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชซึ่งปกติก็จัดมาโดยตลอดเหมือนกันเนี่ยอันนี้งานกทมไหมครับหรือจัดหรือเปล่าครับท่านครับงานนี้วันที่28ยังจัดอยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่ามาตรการจะต้องเข้มข้นขึ้นโดยท่านผู้ว่าได้สั่งการแล้วว่าให้ลดจำนวนคนแล้วก็ให้ตรวจเช็คตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัดเลยครับซึ่งเข้าใจว่างานก็มี2วันใช่ไหมท่านมี27กับ28ครับแต่27กับ28เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นแค่พิธีบวงสรวงครับซึ่งจำนวนคนคงไม่เยอะมากครับแล้วก็28เพราะปกติทุกปีเนี่ยคนฝั่งทนนี้จะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจัดงานใหญ่นะปกตินะพระเจ้าตากสินใช่จัดงานใหญ่มีบูธมีการปิดถนนมีการแสดงสินค้ามีกิจกรรมเวทีแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการงดไปแล้วปีนี้ตกลงสรุปว่าจัดนะท่านนะที่ยังมีจัดอยู่ครับเพราะว่าเราได้เตรียมมาตรการไว้พร้อมแล้วครับลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ตรงนั้นถนนลาดย่านะถนนลาดย่าค่ะแล้วก็มีบริเวณที่มีการจัดงานทุกจุดยังคงจัดเหมือนเดิม27-28นะคะพูดรวมๆเลยท่านรองผู้ว่าคะที่บอกว่ามาตรการของภาคเอกชนที่จะสามารถจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้อยู่นะคะมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งที่รัฐบาลกำหนดคร่าวๆเลยอยากให้กำชับกับภาคเอกชนอีกสักนิดนึงก่อนที่จะถึงการจัดงานนะคะครับก็มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับก็หลักๆก็จะมีทางภาคเอกชนต้องมีจุดคัดกรองนะครับแล้วก็มีจะต้องสนับสนุนแอลกอฮอล์จุดแอลกอฮอล์แล้วก็มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการตรวจอุณหภูมินะฮะแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยจะต้องมีเรียกอะไรครับผลการฉีดวัคซีน2เข็มนะครับและหากไม่มีเนี่ยทางภาคเอกชนควรจะต้องมีชุดตรวจ ATK ให้หน้างานนะครับส่วนและที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะมี
ในส่วนของบริเวณกักตัวซึ่งหากว่าพบว่าผู้ใดเข้าข่ายเช่นมีอุณหภูมิสูงหรือว่ามีเข้าข่ายตามที่มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเราก็จะกักตัวออกมาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็จะดูให้นั่งรออยู่ตรงนั้นว่าหลังจากนั่งรอแล้วเนี่ยอุณหภูมิลดลงไหมหรือว่าตรวจ ATK เพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยฮะจะต้องมีจุดกักตัวเพิ่มไว้แล้วก็ทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลตรงนั้นให้ครับค่ะคาดการแล้วบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั่วทั้งกรุงเทพเป็นไงคะท่านก็ดูแล้วก็คึกคักกันนะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนไม่ต้องกังวลอะไรมากทางกรุงเทพมหานครเราได้เตรียมหน่วยงานที่จะสนับสนุนไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหรือว่าจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆท่านผู้ว่าได้สั่งการไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเข้าใจว่าพอองค์การอนามัยโลกชี้นำผมใช้คำว่าชี้นำนะว่าคริสต์มาสหรือปีใหม่เนี่ยควรที่จะงดนะครับกิจกรรมพวกนี้เนี่ยแล้วก็ประเทศทั่วโลกเข้าใจว่าก็ดูจะตอบสนองต่อความเห็นของทางองค์การอนามัยโลกรวมถึงของไทยของเราด้วยแหละใช่ไหมที่เราก็มีการทบทวนในมาตรการเกี่ยวกับโอมิครอนเนี่ยทีนี้ท่านรองครับผมเข้าใจว่าอันนี้เท่าที่ฟังจากคนใกล้ตัวใกล้ชิดนะรู้จักกันนะที่วางแผนว่าจะไปไหนแล้วในปีนี้นะครับท่านครับไม่ว่าจะออกไปประเทศต่างประเทศนะครับหรือว่าจะไปขึ้นเหนือไปอีสานไปที่ต่างๆเนี่ยพอมันมีเรื่องโอมิครอนเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยเริ่มจะชะลอเริ่มจะเปลี่ยนบางท่านไม่ไปแล้วพอไม่ไปปั๊บเนี่ย คนเมืองจะอยู่กรุงเทพแล้วทีนี้ครับท่านครับมาตรการของกทม.ที่จะรองรับที่จะดูแลหรือเอกชนที่เขาจะจัดไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ไอคอนสยามสยามไอคอนสยามใช่ไหมไอคอนสยามไอคอนสยามอะไรเงี้ยครับซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลไปกำกับเอาเข้าจริงมันจะเข้มได้ขนาดไหนครับท่านอันนี้ถ้าพูดถึงความจำที่คนรู้สึกไม่ดีอยู่นิดนึงนะที่งานช้างที่สุรินทร์โอ้โหคนหลายหมื่นคนเลยหวาดเสียวเลยท่านของเราดูยังไงท่านตรงนี้ครับเข้าใจนะครับในจุดนี้นะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเราเองเราก็เตรียมมาตรการไว้แล้วก็เตรียมคนไว้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรุงเทพมหานครเราได้ยกเลิกกิจกรรมของเรานะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ระดมบุคลากรของเราไม่ว่าจะตามสำนักงานเขตหรือว่าในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครเนี่ยไปช่วยเหลือภาคเอกชนเหล่านี้ครับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็อย่างไรก็ตามไม่ว่าภาครัฐจะเข้มงวดแค่ไหนนะครับยังไงก็ต้องฝากทางประชาชนด้วยว่ายังไงก็ต้องขอร้องให้ปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาลหรือว่าทางกรุงเทพมหานครกำหนดครับค่ะเรามีการเข้าไปทำความเข้าใจกับภาคเอกชนแต่ละภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งไหมคะว่าเราต้องมีมาตรการในการจัดงานเว้นระยะห่างหรือจัดโซนนิ่งพื้นที่อย่างไรในช่วงของงานเฉลิมฉลองอะค่ะครับก็หลังจากเมื่อวานที่ได้แถลงงดจัดกิจกรรมนะครับของกรุงเทพมหานครแต่ว่าทางภาคเอกชนเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าเขายังสามารถจัดได้ตามปกติแต่ว่าต้องระวังเรื่องมาตรการต่างๆต้องเข้มข้นขึ้นแล้วก็ให้ทางสำนักงานเขตที่งานต่างๆที่จัดอยู่เนี่ยให้สำนักงานเขตเข้าไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วครับค่ะถ้าเกิดเห็นการสมมตินิดนึงนะคะสมมติว่าวันที่31เนี่ยมันมีบางพื้นที่ที่จัดงานที่เข้าข่ายดูแล้วไม่ตรงตามมาตรการเรามีมาตรการในการดำเนินการอย่างไรในสถานที่ต่างๆคะอันนั้นเราทางกรุงเทพมหานครก็จะมีคณะกรรมการดูแลนะครับก็ต้องให้เป็นทางคณะกรรมการโดยของกรุงเทพมหานครเป็นพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับค่ะคือหลายคนเนี่ยเขาก็อยากจะไปท่องเที่ยวกันแบบสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยด้วยอยากให้ท่านได้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพหน่อยที่ไม่ได้ไปในพื้นที่อื่นๆในต่างจังหวัดก็ดีอยากให้ท่องเที่ยวปลอดภัยรบกวนแนะนำพี่น้องประชาชนมีที่ให้ไปไหมครับหรือว่าต้องอยู่บ้านหรือยังไงเพราะว่าอย่าง50เขตบอกท่านบอกไม่ได้จัดแล้วเนาะและที่ลานคนเมืองที่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีก็ไม่มีนะคะมีพื้นที่ไหนแนะนำอีกไหมคะคือนี้ครับก็ทางกรุงเทพมหานครนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าในเทศกาลปีใหม่นะครับมันก็เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งความสุขนะครับเราก็เข้าใจแต่เพียงแค่ว่าท่านจะไปไหนก็ไปได้ตามปกตินะครับแต่เพียงแค่ว่าท่านเองต้องพึงระวังไม่ว่าจะไปงานอะไรที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากท่านก็ต้องระวังตัวแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับให้ได้มีความปลอดภัยนะครับเราก็เป็นห่วงแต่ว่าทางเทพมหานครเราก็เตรียม
าตรการต่างๆไว้ให้รองรับแล้วครับว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับอืมค่ะครับเอาละครับนี่ก็เกิดความชัดเจนขึ้นนะว่าเอกชนที่จะจัดงานในกรุงเทพมหานครที่เตรียมการไว้แล้วก็จัดได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดนะครับส่วนกิจกรรมในส่วนของกทมที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้งดทุกกิจกรรมยกเว้นงานสมเด็จพระเจ้าตากสิน27-28ที่ถนนลาดย่าวงเวียนใหญ่จัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มข้นอย่างที่ท่านว่านะครับส่วนตักบาตรสนามหลวงยังมีนะท่านนะวันขึ้นปีใหม่นะครับเข้าใจว่านั้นเป็นของส่วนกลางนะครับอันนี้ทางส่วนกลางกรุงเทพมหานครครับผมได้ครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับคุณถนอมคุณฝนครับ